เดี๋ยวเราจะลงไปดูมันอยู่ข้างล่างนู่นอันนี้ไผ่เอาไว้กินหน่อเนาะเป็นไผ่หวานไผ่ลำนี้แหละที่ผมชอบเอาไปทำแววนะแล้วก็ขึ้นดีๆก็คือไผ่ลำนี้แหละบอกก่อนว่าผมเนี่ยรวยเนาะรวยจริงๆไม่อยากทำโม้เลยเพราะว่าถ้าโม้ไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมก็เชื่อว่าผมรวยอยู่แล้วเนาะรวยทรัพยากรแต่ไม่มีตังค์โอ้ดูดิมีแต่ไผ่มีแต่ไผ่ทั้งนั้นเลยเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมนะครับรีวิวสวนป่าหลังบ้านของผมนะครับก็จะเป็นสวนไผ่นั่นเองนะครับผมเนาะก็ไม่ได้ทำคลิปเปิดตัวบ้านอะไรพวกนี้เนาะโอเพนเฮาส์บ้านอะไรพวกนี้เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำมากกว่านะทำเกี่ยวกับว่ามากกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลังแสงไม้ไผ่ของเรากันว่าที่ไม้ไผ่ผมเอาใช้ไว้ไปตัดคลิปต่างๆเนี่ยไปเอามาจากที่ไหนส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาจากที่บ้านนะแล้วก็ไปเอาจากป่าก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาจากที่บ้านนี่แหละเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับผมเนาะวันนี้ก็จะถ่ายเป็นวีล็อกแล้วกันเนาะตามสไตล์แบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเนาะผมมี2บ้านนะลืมบอกไปผมมี2บ้านมีบ้านลุ่มกับอันนี้บ้านลุ่มบ้านบนก็คืออยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ที่สูงมี2บ้านมีบ้านลุ่มกับบ้านบนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปชมต้นไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่อะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็จำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะลงไปดูมันอยู่ข้างล่างนู่นที่กว้างยาวไปถึงนู่นเลยนะครับผมไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมไปนี่ก็จะเป็นสวนผักที่ยาผมปลูกไว้นี่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้ปลูกนะครับกินอย่างเดียวครับกินเป็นอย่างเดียว นี่ก็จะเป็นไผ่นะครับอันนี้ไผ่เอาไว้กินหน่อเนาะเป็นไผ่หวานนี่เนื้อไผ่มันก็สามารถทำเบ้าได้เนาะนี่แต่มันไม่ค่อยตรงมันเหมาะเอาไว้กินมากกว่านี่หน่อเริ่มออกแล้วจะได้กินผัดหน่อแล้วผมนี่มักผัดหน่อขนาดเลยนะครับผมโอ้ขอดอันนี้ก็จะเป็นต้นโกโก้เนาะไม่ใช่โกโก้ดิเป็นต้นมะกอกมะกอกน้ำนี่เมื่อก่อนสมัยตรงนี้นี่จะเป็นน้ำหมดเลยแล้วก็ทีนี้เขากั้นฝายกั้นอะไรมันก็น้ำก็เปลี่ยนทิศทางไปเนาะก็จะเป็นต้นมะพร้าวอะไรต่างๆนี่ครับใกล้จะถึงแล้วโอ้นี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นป่าไผ่ของผมเองนะครับผมนี่เนาะนี่แหละไผ่ลำนี้แหละที่ผมชอบเอาไปทำแววนะแล้วก็ขึ้นดีๆก็คือไผ่ลำนี้แหละนี่สุดยอดไหมล่ะอยู่กลางป่ากลางดงดูนี่แต่ไผ่สีเหลืองนี่ทำไม่ได้ครับเนื้อมันอ่อนมากเลยพอเราไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หักก็ทำแววไม่ได้นี่ก็ไผ่เหลืองที่ผมตัดทิ้งไงลองเอาไปทำว่าวดูแล้วก็ทำว่าวได้นะไผ่ตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรนะไผ่บงหรือว่าไผ่อะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้นี่ประมาณแล้วส่วนใหญ่ที่ผมตัดไปก็จะแบบประมาณนี้ครับยาวๆเลยเนาะนี่เนี่ยก็คือไออันที่แล้วครับที่ผมตัดไปนี่อันแรกสุดเลยที่ไปทำสนูก็คือไผ่ลำนี้แล้วครับผมนี่ปลายมันผมก็ทิ้งละตัดไปโอ้เหลือบ้องใหญ่ๆนะไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะเพราะว่ามันตึกเกาไม้มากเลยกิ่งไม้อะไรต่างๆมันขวางไว้ไม่รู้จะตัดออกยังไงต้องมี2คนคนเดียวนี่ไม่ไหวมันตัดออกยากขนาดอันนี้นี่ผมเกือบจะเป็นลมละใช้แรงเยอะมากนี่นะครับแล้วก็เป็นไผ่อะไรพวกนี้โอ้ไผ่เยอะมากครับแถวบ้านผมรวยจริงๆนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรวยเนาะรวยจริงๆไม่อยากทำโม้เลยเพราะว่าถ้าโม้ไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมก็เชื่อว่าผมรวยอยู่แล้วเนาะรวยป่าไผ่นะครับผมเนาะรวยทรัพยากรแต่ไม่มีตังค์แย่เลยนี่นะครับโอ้ดูดิมีแต่ไผ่มีแต่ไผ่ทั้งนั้นเลยใครอยากได้ไผ่งามๆสวยๆนะครับผมสั่งจองได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปให้เนาะเดี๋ยวผมจะตัดส่งไปให้ก็ราคาอยู่ที่ความยาว200 เซนเนาะ200เซนหรือว่า2เมตรเนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ที่50บาทเนาะเดี๋ยวส่งไปสนีไปให้แต่ไม่รวมค่าส่งนะไม่รวมค่าส่งเอาไผ่สวยๆเลยเนาะก็สั่งจองกันได้พี่นี่ก็
พาแม่ชมเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนี่อันนี้ก็จะมีไผ่เยอะเหมือนกันนี่มีไผ่ทั้งนั้นเลยไปทางนั้นก็มีแต่ไผ่มีแต่ไผ่นี่ก็ไผ่ไผ่ทำว่าวได้เหมือนกันเนี่ยเยอะแยะเลยครับนั่นก็ไผ่นู่นโอ้ไปทางไหนก็ไผ่เนี่ยดูดิท่านผู้ชมรวยจริงๆรวยจริงๆเพราะว่าผมมีปลาไผ่ถ้าเกิดว่าผมทำว่าวเซียนๆนะสามารถทำว่าวขายได้เลยเนาะก็ได้รายได้เลยแต่ไม่มีคนซื้อหนักใจตรงนี้แหละแต่ไผ่นี่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเนาะมันสามารถสร้างคุณค่าทางจอยทางเงินทางอะไรอ่ะทั้งหลายๆอย่างหลายๆด้านเนาะมีประโยชน์มากเลยไม่ผ่านโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละพามาชมแบบเล่นๆเนาะก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูแมงโงกสตูดิโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ลากันไปเลยเพียงเท่านี้เพราะว่าก็พามาชมอยู่เฉยๆว่าปลาพลอยที่ผมทำทุกวันเนี่ยเอาพลอยมาจากไหนเนาะก็ต้องบอกว่าแถวบ้านผมเป็นภาคเหนือจังหวัดตากเนาะมันจะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองผมอยู่แถวชายแดนนะโอเคครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับ